สวัสดีค่ะทุกคนทุกท่านนะคะวันนี้วันที่14กรกฎาคม2567ช่องตะวันรัศมีไลฟ์สไตล์หลากหลายสาระน่ารู้และความบันเทิงเราพาทุกคนทุกท่านมาเดินตลาดไหมกรีนมอลล์ตลาดผ้าไหมราชมงคลนะคะวันนี้เรามาเก็บตลาดผ้าไหมฝั่งตลาดราชมงคลนะคะเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศด้านในกันเลยนะคะไปเลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นร้านกระเป๋านะคะของอำเภอเป๋าศรีนรินทร์นะน้องก็วันนี้เรามาสายนิดนึงนะคะเพราะอันนี้มารอบสองแล้วนะทุกคนค่ะทุกคนเดี๋ยวเราเดินเข้าข้างในกันนะคะเนี่ยผ้าไหมสวยๆนะคะผ้าครามลายสวยๆนะคะสีเนี่ยสวยงามมากอันนี้เป็นครามสดหรือเปล่าเนาะสวยงามมากเลยนะคะนี่เข้าร้านเลยมีทั้งสีเคมีสีธรรมชาตินะคะไหมแท้โทมือราคาแค่420บาทเองงานนั่นนะคะวันนี้เราเจ้าของไม่อยู่สวยงามเลยนะคะทุกคนนี่นะคะแล้วก็จากร้านผ้าไหมเราก็จะเป็นร้านเข่งเงินนะคะนี่ฝั่งร้านเข่งเงินนะคะทุกคนเนาะวันนี้ผ้าไหมมาเยอะเลยนะคะสวยงามอันขายผ้าไหมก็ขายทั้งกระเป๋าเลยนะคะเดี๋ยวขออนุญาตเจ้าของร้านสวยงามเลยนะคะคนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอันนี้ก็ผ้าไหมจากอำเภอศรีขอรภูมินะคะทุกคนอันนี้โหน้องสาวฉันโพสท่าสวยมากเลยวันนี้เด็กตัวแบบไปทำไมวัยรุ่นแท้วันนี้หนึ่งเข้าใจผิดคิดว่ามันเป็นตลาดไม่คิดว่าเป็นวันอาทิตย์ก็เลยมาแบบสไตล์แบบธรรมดาสไตล์แบบวันนี้คุณหล่อมากเลยนะคะวันนี้นะคะอันนี้ก็ร้านคุณหนุ่มผ้าไหมจากอำเภอศรีขอรภูมินะคะมีหลายลวดลายมากมายนะทุกคนขายในราคาย่ำยาวราคาสูงมีกระเป๋าด้วยเนี่ยกระเป๋าพายสวยๆนะคะน้องเล่นกระเป๋าใบเท่าไหร่เนี่ย390บาทนี่สไตล์พายนะครับกระเป๋าผ้าไหมนะคะทุกคนเขาก็จะสรรนำผ้าไหมมาทำเป็นกระเป๋าได้อย่างสวยงามลายโบราณและก็ลายทันสมัยนำสมัยนะคะทุกคนเนาะนี่สวยงามเลยนะคะผ้าไหมก็มีทั้งผ้าอะไรนะเขียนทองนะคะสีแล้วก็ผ้าแบบทอมือหมักโคลนนี่นะคะมากมายเลยนะคะทุกคนร้านสีชื่ออะไรนะคะสุชาวดีผ้าไหมนะคะทางเพจสุชาวดีผ้าไหมสุรินทร์นะคะก็ทักกันได้เลยนะคะตามเพจดังอยู่แล้วเพจนี้นะคะโอเคนะคะขอบคุณน้องสุชาวดีมากค่ะเดี๋ยวแคปรูปให้นิดนึงโอเคเขาบอกว่าถ้ามีผ้าไหมสวยเมืองสุรินทร์ต้องกู้เครื่องเงินนะทุกคนอันนี้ไม่รู้ร้านเครื่องเงินที่ไหนนะสวยงามจริงๆนะคะเห็นไหมคะเขาบอกว่าถ้าเราสวมใส่ผ้าไหมต้องใส่คู่เครื่องเงินนะคะทุกคนเพราะว่าเขาเปรียบผ้าไหมเป็นทองนะคะเครื่องเงินก็จึงจะคู่กับผ้าไหมได้อย่างสวยงามแล้วก็ลงตัวนะคะความเป็นสีทองของผ้าไหมก็จะประกบกับเงินได้อย่างสวยงามเลยนะคะทุกคนนะคะนี่เขาจึงนิยมที่จะนะตามถ้าจริงๆนะคะคือผ้าไหมกับเงินสวยงามจริงๆไม่รู้เจ้าของร้านอยู่ไหนขออนุญาตแอบถ่ายนะคะคุณแม่คะสวัสดีค่ะเครื่องเงินมาจากไหนคะมาจากบ้านขวาวบ้านขวาวใช่ไหมคะนี่เขาบอกว่าเครื่องเงินต้องคู่กับผ้าไหมที่เป็นสีทองนะทุกคนสวยงามนะคะใส่งานร้อยนะคะมีงานร้อยด้วยนะทุกคนนี่นะร้อยเองอ่ะแม่ทำเองนะที่บ้านเลยนะแม่บ้านอยู่ตรงไหนขวาวเดี๋ยวจะไปดูตอนทำด้วยนำบัตรเอานำบัตรด้วยขอนำบัตรไว้หน่อยเผื่อนางได้ไปเยี่ยมนะคะบ้านผ้าไทยเหรอคะอ๋อโทรได้เลยใช่ไหมมีร่มสีร่มอยู่ข้างหน้าเลยเลยแล้วคะแม่อันอยู่นาโพใช่ไหมคะโอ้อ๋อหนูไปได้ใช่ไหม
ินนี่ทำทุกวันไหมแม่ทำทุกวันค่ะร้อยทุกวันเลยนะคะทุกคนนี่หนูสนใจอันนี้แม่เนี่ยอันนี้นะนี่อ่ะเขาเรียกอะไรถ้าไปขายออกงาน250ขายอยู่ที่นี่150บาทเองว้าวเพื่อนๆของโอท็อปใช่ไหมแม่ขึ้นตาด้วยนะเพื่อนๆฟรีขึ้นตาด้วยนะคะขายตาด้วยต่างจังหวัด250ขายที่เมืองสุรินทร์แม่งโอท็อปหอการค้านี้ได้ขายไหมวันที่จะถึงวันที่โอ้โหงานเราจะไปโชว์กันงานโอท็อปเต็มๆเลยนะแม่เนาะแต่ว่าปีนี้ไม่มีดารามาเนาะไม่มีนักร้องมาเนี่ยเนี่ยเนี่ยก็ไม่มีไปที่เมืองทองนะสิงหาไปที่เมืองทองวันที่10นะคะเอาไปงานเมืองทองนี่ไปบ่อยใช่ไหมโอ้โหนะคะเนี่ยปีละ3ครั้งนะคะโอ้ค่ะแม่ของวันเสาร์ที่สารกลางของแม่ด้วยใช่ไหมพอดีนางว่ามันกระอึกกระทึกคึกโครมนางก็เลยไม่ได้ไปเจาะสักทีค่ะหนูจะไปบุกที่บ้านเลยดีกว่าหนูอยากไปทำที่บ้านหนูอยากเขียนว่าก็ทำเครื่องเงินเป็นอะไรค่ะค่ะไปนาจ้าจ้าจ้าโอเคหนูได้นามบัตรแล้วหนูไปถูกแล้วทีเนี้ยค่ะของป้าก็คุณแม่ชื่ออะไรนะคุณป้าชื่ออะไรนะสายออนอ๋อแหละค่ะนี่สวยๆนะคะนี่บ้านผ้าไทยอ๋อค่ะค่ะค่ะโอเคโอเคค่ะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวนางไปเยี่ยมเด้อเดี๋ยวถ้าไปเดี๋ยวนางจะโทรบอกนะคะเออค่ะ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 โอเคค่ะไปนะคะแม่เดี๋ยวไปเก็บงานก่อนนะคะอันนี้ก็เป็นร้านผ้าไทยเครื่องเงินนะคะทุกคนนี่สวยจริงๆนะนี่อำเภอขวาวศรีนรินทร์นะคะบ้านนาโพนาโพตำบลขวาวศรีนรินทร์อำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์นะคะไปแล้วค่ะแม่โอเคค่ะอันนี้เนาะก็ร้านผ้าไหมนะคะผ้าบันคอเสีย120บาทเองนะทุกคนเนาะนี่นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะโอเคขายทุกอย่างเลยนะคะทุกคนนี่นะคะผ้าไหมสวยๆนะคะของราชกุมารราชมงคลนะคะทุกคนเขาบอกว่าเย็นนี้มีงานวิ่งเหรอใช่ค่ะใช่ค่ะกี่โมง4โมงครึ่ง4โมงค่ะ4โมงอ๋อโอเคนะคะนี่ทุกคนเดี๋ยวเราไปต่อนะคะทุกคนเราเดินเข้าข้างในนะคะวันนี้ฝั่งตลาดผ้าไหมมาเก็บร้านเดี๋ยวเราไปชมกันนะคะเก็บแล้วบ่แม่เก็บแล้ว11โมงเราเก็บแล้วนะคะทุกคนแล้วไปนี่ก็มาร้านพี่นายรัตน์ผ้าไหมสุรินทร์นะคะสวัสดีครับผมพี่สวัสดีค่ะโอเคนะคะนี่มีทิศแขกอยู่น้องพี่น้องพี่นายรัตน์ผ้าไหมสุรินทร์นะคะมีผ้าไหมนั่งขายด้วยนะคะทุกคนของกลุ่มแม่บ้านนะคะโอเคโอ้ยบักหล่าโอเคไม้ก็ใช้อันนี้ผ้าไหมมาจากที่ชมพูเนาะที่เก่าใช่ไหมไอ้ที่แม่ถ่ายเมื่อวานนอนขายอย่างนี้เลยค่ะแม่ลิงโบรนะโอเคพี่น้องสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีค่ะเมื่อวานเรือใหม่อะไรพี่แม่อันพี่หาอยู่ยากพี่หลงไหวใส่โอเคเนี่ยเรียกกระเป๋าไปหลงไหวใส่วันนี้พี่ก็ได้เอามาบ่เลยนะคะทุกคนถุงกระเป๋านะคะท่านมินขอบคุณร้านของแม่เนาะชื่ออะไรนะน้องเพลินนะคะเราลืมขาตั้งกล้องอยู่บ้านน้องเพลินข
ถามมาเอฟซีนี่ก็ลืมกระเป๋านะไม่รู้ว่าลืมกระเป๋าไว้ตรงไหนนะนี่ตอนนี้นะเดี๋ยวถ่ายเสร็จก็จะไปตามหากระเป๋านะโอเคนะคะขอบคุณน้องจันทรัตน์ด้วยคุณรัตน์ด้วยที่เอามาให้เด้อขอบคุณน้องมากด้วยนะคะอ้าวมาถึงร้านนภพัฒน์ป้าไหมสุรินทร์คุณหมอสวัสดีค่ะคุณหมอเช็คสมองให้พี่ตะวันด้วยสมองเป็นยังไงกันลืมอันนี้ก็ลืมกระเป๋าแล้วไม่รู้วางไว้ตรงไหนเหมือนกันเป็นไงอ้าวไม่ให้พี่เครียดนิดหน่อยมันก็เลยลืมเพราะว่ามันก็เลยสะสมวันนี้มีลายอะไรมากพี่เห็นพี่ตะวันเห็นละเนี่ยนี่เนี่ยตรงเนี้ยลายอะไรอ่ะไม่ใช่เออพี่ตะวันถ่ายหรือยังโอเคนะคะวันนี้เรามาถึงร้านนภพัฒน์ผ้าไหมสุรินทร์นะคะเป็นผ้าลายมังกรคาบแก้วอันนี้เป็นมังกรคาบแก้วสีธรรมชาติสีธรรมชาติแล้วก็เป็นงานสามตะกอเหยียบกบนะคะมีลายเกล็ดดาวในพื้นในการความเงาของมันมันจะเป็นประกายเงาเนี่ยค่ะเป็นประกายเงาวับวับเนี่ยค่ะอันนี้ก็คือสวยค่ะสีธรรมชาติย้อมจากครั่งเพแล้วก็ใบสมองนะคะเกี๊ยวนี่จากใบสมองนะคะแล้วก็หมักโครนหมักโครนแล้วเรียบร้อยนะคะเรียบร้อยเลยค่ะผ้ามันจะนุ่มผ้ากี่ตะกอนะคะหมอ3ตะกอเหยียบ3ตะกอเหยียบห่อพื้นนี้เท่าไหร่ตัวนี้ 2,800 ค่ะ 2,800 บาทนะคะทุกคนสีธรรมชาติสีธรรมชาติเหยียบห่อนะคะสวยมากเลยอาบน้ำยาแล้วนะทุกคนเนาะน้ำยาเรียบร้อยแล้วค่ะชานะทุกคนตัดเสื้อก็ได้นุ่งก็ได้ปีนี้ปีมังกรปีมังกรปีมังกรทองเราเอามังกรไปเป็นช่วยเสริมบุญบารมีของเราด้วยค่ะค่ะใช่ใช่นะติดต่อทางร้านได้เลยนะทุกคนนภาพัฒน์ผ้าไหมสุรินทร์น้องๆนภาพัฒน์นี่นอหนูใช่ไหมขึ้นต้นนอเนนค่ะนอเนนนะจังเลยสุดอ๋อค่ะค่ะพี่ตะวันเขียนผิดหรือว่าวังกันก็เขียนถูกวังกันก็เขียนผิดนะคะก็มาได้นะคะตลาดนัดผ้าไหมราชมงคลหรือว่าตลาดกรีนมอลล์นะคะอันนี้ลายอะไรคะตัวนี้เขาเรียกว่าเป็นลายนาคลงเล่นน้ำนาคลงเล่นอ๋อปีนี้ปีมังกรเราโชว์ผ้านาค2ผืนเลยนะคะทุกคนสวยงามมากเลยนี่ค่ะนี่ตัวนี้เป็นนาคนะคะนาคลงเล่นเนี่ยอันนี้คือสระบัวของเขานะคะอันนี้คือสระบัวนาคจะเป็นล้อมรอบนะคะนาคเล่นน้ำนาคเล่นน้ำสวยงามจริงๆสวยทั้ง2ผืนเลยนะคะอันนี้เป็นเหลืองเหลืองเขหรือปะเหลืองเขค่ะเหลืองเขแล้วก็เขียวจากสมองสมองขอจะหมักไว้6เดือนก่อนนะคะแล้วก็เอามาย้อมเนี่ยเขียวค่ะจากสมองอ๋อหมักไว้6เดือนหมักไว้6เดือนแล้วก็เอามาย้อมค่ะสีก็จะได้เข้มได้ตามใจของเราอันนี้จะเป็นแดงก็จากข้างค่ะแล้วก็ไปหมักโครนก็จะเป็นออกน้ำตาลค่ะค่ะสวยค่ะสวยค่ะสวยทุกผืนแหละคุณหมอสวยทุกผืนสีธรรมชาตินะคะสีไม่ตกด้วยนะคะสีพื้นนี้คุณหมอกามาเท่าไหร่ผืนนี้คะ 2,800 เท่ากันนะคะทุกคนราคาก็มาพูดคุยกันได้ที่ร้านนะคะเราอยากให้มาลดราคาถ้ามาได้นะคะก็ได้ถ้าว่าถ้าขายตามในอันนี้ก็จะเป็นบวกค่าเพิ่มเพราะว่าค่าคนส่งทุกคนตามน้ำหนักผ้านะคะทุกคนวันนี้ช่องตะวันรัศมีไลฟ์สไตล์หลากหลายสาระน่ารู้และความบันเทิงก็พาทุกคนทุกท่านมาเดินตลาดนัดผ้าไหมราชมงคลหรือตลาดกรีนมอลล์นะคะก็มาอยู่สุดท้ายที่ร้านนภพัฒน์ผ้าไหมสุรินทร์ก็มีผ้าลายนาคน้อยใช่ไหมคะมังกรคับแก้วแล้วก็นาคเล่นน้ำนะคะอยู่ร้านนภพัฒน์ผ้าไหมสุรินทร์นะคะก็มาชมได้เลยนะคะก็ขอบคุณนะคะทุกคนทุกท่านที่มาเป็นกำลังใจนะคะแล้วก็ขอบคุณคุณหมอด้วยที่แนะนำผืนผ้าวันนี้นะคะเพื่อนๆถูกใจก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องตะวันรัศมีไลฟ์สไตล์ได้มีกำลังใจนำเสนอคลิปใหม่ๆต่อไปนะคะสุขสวัสดีจะมีแก่ทุกคนทุกท่านนะคะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลงไลค์ก่อนนะคะขอบคุณร้านนภพัฒน์ผ้าไหมสุรินทร์ด้วยนะคะโชคดีจะมีแก่ทุกคนทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ